พระจันทร์ฉายพีเคแสนชยัยสิ้นสุดการรอคอยได้คิวเปิดศึกชำระแค้นอริตตัวชากาดโจเซฟลาซิรีท้าพิสูจน์ใครคือแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นสตรอเวท115-125ถึง1 2ปอตัวจริงเปิดโผโปรแกรมเดือดเพิ่มมาอีกหนึ่งคู่สำหรับศึกใหญ่ส่งท้ายปีวันลุมพินี46 โดยเป็นการกลับมาในรอบปีของโจเซฟลาซิรีแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นสตรอเวทชาวอิตาลีที่จะทำหน้าที่ป้องกันบัลลังครั้งแรกกับอริเก่าที่เฝ้ารอวันล้างแค้นมานานอย่างพระจันฉายทีเคแสนชยัยแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นสตรอเวทเฉพาะการเพื่อพิสูจน์ฝีมือหาเจ้าบัลลังของรุ่นนี้ตัวจริงเพียงหนึ่งเดียว ย้อนกลับไปในศึกวัน157เมื่อเดือนพฤษภาคม65พระจันทร์ฉายที่ตอนนั้นครองเข็มขัดแชมป์โลกมีคิวป้องกันตำแหน่งครั้งแรกกับโจเซฟลาซิรีแต่ปรากฏว่าเป็นทางด้านจอมแสบจากอิตาลีที่หักปากกาเซียนเล่นงานแชมป์โลกชาวไทยอย่างหนักหน่วงจนไม่ขอออกจากมุมก่อนจะเริ่มยกที่สี่ทำให้ โจเซฟกระชากเข็มขัดแชมป์โลกมาพาดบ่าแทนพร้อมฝากรอยแค้นไว้ในใจของพระจัน์ฉายมาจนถึงทุกวันนี้หลังเผชิญต่อความผิดหวังพระจัน์ฉายได้โอกาสกลับมาฉายเป็นชุดเรียกความมั่นใจกลับคืนได้อีกครั้งในไฟที่ชนะคมเพรแฟร์เทคย่างเหนือชั้นด้วยคะแนนเอกฉันในศึกวันลุมพินีนัดปฐมมาเลิก จากการคืนฟอร์มเก่งอย่างดงงามพระจัน์ฉายได้รับโอกาสให้เผชิญหน้าเป็นครั้งที่สองกับ 3A ไก่ย่าง5ดาวที่เขาเคยกระชากเข็มขัดมาได้โดยมีตำแหน่งแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นสตรอเวทเฉพาะการเป็นเดิมพันหลังจากที่แชมป์โลกคนปัจจุบันโจเซฟมีอาการบาดเจ็บรบกวนไม่สามารถทำหน้าที่ป้องกันตำแหน่งได้และ พระจัน์ทรฉายก็สามารถย้ำชัยมวยรุ่นที่ 3A ได้อีกครั้งขึ้นนั่งตำแหน่งแชมป์โลกเฉพาะการในศึกวันลุมพินี22เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยมีศักและสิบคร้อมชิงเข็มขัดเส้นหลักจากโจเซฟอย่างที่ตั้งใจสำหรับโจเซฟ ปัจจุบันอายุ32ปีเข้ามาเป็นนักกีฬาในสังกัดวันตั้งแต่ปี2561ถือเป็นอีกหนึ่งนักงวยไทยที่ผ่านประสบการณ์แข่งขันในวันมาอย่างโชคโชนโดยเคยผ่านการประทะกับนักงวยไทยยอดฝีมือมาแล้วหลายรายขณะที่ฟอร์ม5ไฟหลังสุดพลาดท่าพ่ายไปเพียงครั้งเดียวเท่านั้นในไฟที่ปีนเวทขึ้นท้าชิงเข็มขัดกับแชมป์โลกวันมวยไทย รุ่นฟลายเวท125ถึง135ปอรถถังจิตเมืองนนทางด้านพระจัน์ฉายในวัย29ปีหลังจากกระโดดข้ามสายไปอุ่นเครื่องวอร์มร่างกายในการแข่งขันกติกาคิกบ็อกซิ่งครั้งแรกในชีวิตในไฟโลกน่าสุดเมื่อเดือนนก ยอที่ผ่านมาก็พร้อมเดินหน้าภารกิจสางแค้นและทวงบัลลังก์ที่เคยครองกลับคืนติดตามศึกชิงแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นสตรอเวทศึกวันลุมพินี46ในวันศุกร์ที่วันที่22ธันวาคมนี้ที่สนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทรา แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยติเกตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา19.30นาฬิกา30นาทีและติดตามข่าวสารอัปเดตของศึกนี้ได้ที่ Facebook วันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์เว็บไซต์ onfc com และอินสตาแกรม one champ